จากรางวัลออสการ์แห่งวงการกีฬามาที่รางวัลของศึกยัดถ่วง NBA ครับก็มีการประกาศรางวัลเมื่อคืนนี้เป็นรางวัลแรกกับผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมและคนที่คว้าไปครองก็คือคาวไวเลนาร์ดคว้ารางวัลนี้ไปครองเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของการเข้าสู่การแข่งขันรอบเพลย์ออฟแล้วนะครับเพราะว่าจบการแข่งขันในฤดูกาลปกติแล้วก็จะเริ่มมีการทยอยประกาศรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในแต่ละตำแหน่งรางวัลแรกประกาศออกมาแล้วเมื่อคืนนี้ก็คือรางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมครับคนที่คว้าไปครองก็คือคาวายเลโอนาร์ดฟอร์เวิร์ดของสโมสรซานอันโตนิโอสเปอร์ได้คะแนนโหวตสูงสุดถึง547คะแนนคว้ารางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมไปครองเป็นปีที่2ติดต่อกันเอาชนะอันดับ2ก็คือเรมอนกีนของโกลเด้นสเตทวอริเออร์ครับที่ได้427คะแนนแล้วก็อันดับ3ฮัสซันไวไซเซนเตอร์ของไมอามี่ฮีทได้ไปเพียงแค่83คะแนนครับฤดูกาลนี้ถือว่าสเปอร์นั้นเป็นทีมที่มีเกมรับดีสุดในลีกครับด้วยสถิติเสียเพียงแค่ 96.6 แต้มต่อเกมนั้นและเขาก็ถือว่าเป็นทีมแมตช์หลักในเกมรับของทีมครับก็คือผลงานของคาวายเลโอนาร์ดนั่นเองครับ